สวัสดีครับอีจ้าพี่น้องพอกันอีกแล้วมื้อนี้กับสาวเมืองขอนดอกคุณเสียงแค้นดินแดนสาวมักมวนพี่น้องมื้อนี้อันได้กระเทียมปลาพี่น้องอันสั่งทั้งเน็ตมาเอาเพราะว่าอันไปหาแล้วไปหาออกเขาออกจังว่า2ปลาพี่น้องบ่มีบ่พอปลามันนี่สั่งทั้งเน็ตมาแล้วเสียไปปลูกไว้อันรอบๆอันในสวนแหละพี่น้องปลูกรอบๆในสวนไว้เนาะนี่อันก็เฉพาะค่ากระเทียมก็2ยูโร50เซนเนาะแล้วก็ค่าส่งอีก2ยูโร50เซนเป็น5ยูโรพี่น้องทั้งเบิดนี่ข่อยสิไปปลูกไว้เพราะว่าข่อยไปหาปลามันบ่พอบัดนี้อันปีสิมาก็สิบ่อึดกินแล้วพี่น้องเพราะมันเพาะมันแพร่ดีดีเข้าป่าต่อไปก็สิหาตั้งแต่เฮ็ดแล้วพี่น้องถ้ากระเทียมบ่งอแล้วกระเทียมมันสั่งมาปลูกพี่น้องโอเคจ้ะเดี๋ยวจังได๋สิมาอัปเดตให้ฟังเลยจ้ะว่าความเป็นไปเป็นมามันจะเริ่มเติบโตซ้ําใดเนาะไปปลูกก่อนพี่น้องไปเอาลงหลุมก่อนบัดนี้อันพ่อใหญ่พาปลูกกระเทียมปลาพี่น้องสั่งมาคือว่าล่ะวันนี้ก็สิหาหม่องปลูกตัวพี่น้องปลูกไว้ข้างอันเลี้ยนพอช่ํานี่ล่ะ The flowers we must take away because we must do other we must deeper inside โอเคนี่พี่น้องเนี่ยๆ yeah, yeah, good hmm? yeah. yes yeah. same yeah นี่สิปลูกไว้นี่พี่น้องข้างๆต้นอันอีหยังก็ต้นบัวลี่บ่แล้วก็สิมีอีกมุมนึงพี่น้องมุมนึงที่สิปลูกในสวนหม่องไว้ฟื้นนี่แหละพี่น้องก็สิปลูกไว้เพราะกระเทียมป่าเพิ่นสิมักแบบมีหุ่มแน่มีแดดแนงสีหน้าแล้วก็ชื้นๆแม่นบ่ล่ะตอนแรกว่าสิปลูกบักพริกเตี้ยเสือบักพริกมาแซมน้ำอยู่พี่น้องพริกมาแซมน้ำอยู่ดอกนะอากาศคือเก่าพี่น้องอากาศก็มืดๆคึมๆคือเก่า yes สิย่ายดอกไม้ป่าออกก่อนพี่น้องสิย่ายดอกไม้ป่าออก you can put over there yeah I take it okay.อันนี้เป็นดอกไม้ป่าพี่น้องเป็นดอกไม้ป่าพวกดอกสีเหลืองเหลืองสีเหลืองสีม่วงสีขาวแบบสีนะพี่น้องมาเบิ่งกันเนาะว่ามันสิเป็นจังได๋การปลูกกระเทียมป่าไว้อันไว้ในบ้านฟังนี่ฟังนี่เขาสิเป็นคนปลูกพี่น้องฟังนั่นแหละพ่อใหญ่ปลูกเราว่าต้องเอาลงเลิกๆว่าสั่นว่าปลูกแล้วก็หดน้ำเลยพี่น้องพ่อใหญ่ว่าปลูกแล้วต้องหดน้ำเลยพะนะโอ้โหเพราะว่ากระเทียมปลาเรามักความหนาวพี่น้องกระเทียมปลาเรามักความหนาวความเย็นมันสิ have very very much waterพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบลงไว้แค่นี้ก่อนนะจ๊ะเนาะอย่าลืมฝากเปิดกำลังใจให้สาวเมืองขอนดอกคุณเสียงแค้นดินแดนสาวมักมวนจ้าไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า